กลางดึกที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์เกตวรชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชรักษาการราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมทีมสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบรถยนต์กระบะฟอร์ดสีส้มป้ายแดงหมายเลขทะเบียนสเสือ5179กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถยนต์ของกลางที่กลุ่มคนร้ายปล้นไปพร้อมเงินสดจำนวน196ล้านเยนหรือ60ล้านบาทของนายพัทริศแต้รัตนชัยอายุ34ปีนักธุรกิจจิวเวลรี่ผู้เสียหายจากคอนโดมิเนียมย่านรัชดา30จากนั้นก็นำไปจอดทิ้งไว้บริเวณถนนเทียมร่วมมิตรใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมหลังเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่ารถยนต์คันดังกล่าวถูกนำมาจอดทิ้งไว้โดยมีการนำผ้าคลุมรถไว้ตั้งแต่คืนเกิดเหตุค่ะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพบหลักฐานสำคัญหลายอย่างอาทิลายนิ้วมือแฝงคีย์การ์ดพร้อมกุญแจที่ใช้ผ่านเข้าออกคอนโดมิเนียมหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและนำรถกระบะฟอร์ดไปเก็บไว้ที่สน.พหลโยธินโดยทางพันตรีจักรทิพย์เปิดเผยภายหลังตรวจสอบรถยนต์ของกลางโดยระบุว่าในส่วนรถยนต์กระบะฟอร์ดคันนี้พบว่าคนร้ายนำมาจอดทิ้งไว้ตั้งแต่คืนก่อเหตุเวลาประมาณ2นาฬิกาครับพร้อมกันนี้ก็ได้ขยายผลรวบตัวผู้ก่อเหตุได้4คนจากทั้งหมด7คนหนึ่งในนั้นก็เป็นพนักงานบริษัทผู้เสียหายที่ร่วมวางแผนและก่อเหตุกับพี่เขยขณะที่กระเป๋าเดินทางที่บรรจุเงินของกลางที่คนร้ายขโมยไปตำรวจตรวจยึดไว้ได้จากบ้านพักของกลุ่มผู้ก่อเหตุย่านทุ่งครุซึ่งขณะนี้เก็บไว้ภายในห้องขังของสถานีตำรวจเป็นอย่างดีเพื่อรักษาความปลอดภัยและทางตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินก็อยู่ระหว่างขอศาลอาญารัชดาออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง7คนและช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวคดีโดยมีรายงานแจ้งว่าสำหรับตัวผู้ก่อเหตุที่ควบคุมตัวได้4คนครับมี3คนที่เป็นพนักงานขนเงินของผู้เสียหายเองอีก1คนเป็นเพื่อนของ3คนก่อนหน้าจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ก่อเหตุที่ถูกจับกุมอ้างว่าทำเพราะต้องการเงินไม่ได้มีความขัดแย้งหรือว่ามีใครว่าจ้างมาครับคดีนี้นะคะก็จะแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของการปล้นเงินและการทำธุรกรรมของผู้เสียหายว่ามีการทำธุรกรรมถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเมื่อปี2550นายพัทริศผู้เสียหายเคยถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินคดีในความผิดไม่สำแดงเงินสดเข้าประเทศหรือดีกลายอีกด้วยค่ะคดีนี้นะครับ15นาฬิกาวันนี้ทางด้านของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชจะแถลงผลการจับกุมอีกครั้งหนึ่งเราน่าจะได้มีความคืบหน้าของเรื่องนี้กันในรอบวันแห่งเหตุการณ์ช่วงเย็นครับ